สวัสดีครับโมบายแอปของเรานะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการล็อกอินโดยการใช้ไฟล์ Based Authentication นะครับในที่นี้เราจะใช้การใช้อีเมลแอดเดรสนะครับเพื่อลงทะเบียนกับไฟล์ Based แล้วก็ใช้นะครับการล็อกอินของไฟล์ Based ที่ให้นะครับสำหรับในการเข้าถึงหน้าการใช้งานของโมบายแอปของเรานะครับเริ่มเลยนะครับก็ขั้นต้นก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องไปสร้างโปรเจกต์นะครับที่ตัว Firebase ก่อนนะครับนี่เราก็ได้รู้จัก Firebase กันมาตั้งแต่เทอมที่แล้วนะอันนี้ก็เราจะไปสร้างนะครับโปรเจกต์ใหม่เป็น1โปรเจกต์ก่อนนะครับแล้วเราก็นะครับ create เดี๋ยวเราลองทำให้ดูนะครับแล้วนะครับเมื่อเข้าไปที่นะครับสร้างเสร็จนะครับสังเกตได้ว่าเราก็จะมีนะครับเครื่องมือช่วยพัฒนาต่างๆของ Firebase นะครับ Authentication Database Storage Hosting อะไรต่างๆนะเราจะใช้ Authentication นะครับสำหรับการล็อกอินนะครับซึ่งนะครับในการล็อกอินก็ทำได้หลายวิธีนะครับอันนี้เป็น อันแรกเลยก็คือการล็อกอินด้วยการใช้อีเมลแอดเดรสแล้วก็พาสเวิร์ดนะฮะแล้วสร้างพาสเวิร์ดใหม่พาสเวิร์ดนี้ไม่ต้องเหมือนกับตัวอีเมลนะครับแล้วก็หรือใช้เบอร์โทรศัพท์ในการล็อกอินนะใช้ Google เองนะครับ Account Google Account ที่เรามีอยู่ในการล็อกอินหรือว่าตัวอื่นอีกมากมายนะครับ Play Facebook ใช้ Facebook Twitter นะครับ Yahoo GitHub Microsoft หรือว่าเป็นแบบไม่ระบุตัวตน Anonymous นะครับในที่นี้เราจะนะครับใช้ Email Address and Password ตัวนี้นะครับเราก็ต้องทำการ Enable นะครับสถานะของตัวนี้นะครับที่เราต้องการใช้ในการถ้าเราที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับเราอาจใช้นะอย่างเทอมที่แล้วนะครับก็หลายคนก็ใช้ Google นะครับ account ในการเข้าหน้าเว็บนะกับยกตัวอย่างหรือใช้ account ของ Facebook ก็ได้นะครับเราต้องไป enable มันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราจะเข้ามาแก้ไขที่นี่นะเรา enable มันนะครับแล้วก็ทำการเซฟครับโอเคครับแค่เพียงเท่านี้เราก็จะพร้อมที่จะสร้างนะครับให้ไฟล์เบสเนี่ยอำนวยความสะดวกในการสร้างนะฮะการล็อกระบบการล็อกอินให้กับแอปพลิเคชันบนมือถือของเรานะครับหรือรวมแม้กระทั่งบนเว็บด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาที่ไฟล์เบสก่อนนะครับตอนนี้เราไปที่ไฟล์เบสนะครับผมมาที่ FirefoxFirefox ผมหายไปไหนแล้วนะครับโอเคมาแล้วครับตอนนี้นะครับผมได้ล็อกอินเข้าคอนโซลของ Firefox แล้วนะครับก็ console.firefox.google.com เนอะเราล็อกอินเข้ามาก็เข้ามานี้เราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับผมก็ add project นะครับก็ตั้งชื่อแล้วกันนะครับผมก็โมแอป2020แล้วกันนะครับกด continue นะครับก็โอเคอันนี้ Google Analytics นะครับผมไม่แน่ใจว่าเราปิดลองปิดดูก็แล้วกันนะครับเขาบอก recommended แสดงว่าเขาแนะนำนะครับจริงๆเราเปิดไว้ก็นั่นนะครับก็ Google เขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆมาช่วยกันการวิเคราะห์นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็ใช้งาน Google Analytics ได้นะผมขอลองปิดดูก่อนโอเคนะครับถ้าปิดปุ๊บฟังก์ชันต่างๆในการวิเคราะห์นี้เราก็ไม่สามารถทำได้นะครับโอเคนะครับนี่เขาบอกแนะนำก็โอเคนะเปิดก็ได้นะครับ continue นะครับคราวนี้ configure Google Analytics เนี่ยเขาถามว่าโลเคชันที่ไหนนะครับคือของผมเอง account ตัวนี้ผมสร้างจากที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ไปที่นู่นเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็เราเป็นประเทศไทยก็เปลี่ยนได้นะผมขอคงไว้แล้วกันนะคือถ้าใช้เราเปลี่ยนมาที่ใกล้ของเราเนี่ยมันทำให้การทำงานมันก็ดีขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นโอเคนะครับผมครับเราต้อง accept ตรงนี้นะครับให้หมดนะครับเราถึงจะสร้างโปรเจกต์ได้นะครับก็ create project ก็ใช้เวลาสักครู่นะครับต้องในการที่เราสร้างนะครับ
ใช้ Firebase เนี่ยจริงๆแล้วคือ Google เองเขามีเซิร์ฟเวอร์อยู่หลายที่นะครับทั่วโลกถ้าเราสร้างแล้วเราคือถ้า Target ลูกค้าของเราหรือว่าผู้ใช้งานของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอะเราควรระบุโลเคชันที่กลุ่มเป้าหมายของเรานะครับจริงๆผมควรจะเปลี่ยนเป็นประเทศไทยนะครับโอเคนี่เสร็จแล้วนะครับก็ ready แล้วก็เข้ามาที่บอกนะครับวิธีการก็แน่นอนนะครับก็คงจำได้กันอยู่แล้วนะอันนี้หน้าโปรเจกต์ของ Firebase นะครับก็จะมีหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้เราใช้ Authentication นะครับเดี๋ยวอาทิตย์ถัดไปเราใช้ Database Real Time Database เราก็จะไปเซตที่ตรงนี้นะครับเอาละผมขอเลือกที่ Authentication นะครับเพราะว่าเราจะใช้การล็อกอินนะครับตอนนี้นะครับมันก็เป็นอะไรว่างๆอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เซตอัพวิธีการล็อกอินนะครับหรือ Sign in นะเราก็คลิกที่นี่นะครับหรือว่าจะคลิกที่เมนูนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ผมให้ดูนะครับโอเคนะครับที่บอกว่าได้หลายอย่างนะขยายให้ใหญ่หน่อยละกันนะครับนี้เราต้องการใช้นะครับ email address password นะครับเราก็จะคลิกที่นี่นะครับแล้วก็ enable ปึ๊บนะครับ save ก็ตัวนี้สถานะเป็น enable แล้วแสดงว่าเราต้องการใช้นะครับอีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับในการทำโอเคครับอันนี้ก็เป็นการเซตอัพเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับเข้าในส่วนของการสร้างแอปพลิเคชันบนทางเคเบิลนะครับโอเคครับก่อนที่จะทำการสร้างแอปพลิเคชันบนทางเคเบิลผมขอบอกไอเดียในการทำแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างนะครับมีหน้าล็อกอินก่อนนะครับโอเคนะครับเราจะมีหน้าล็อกอินนะครับก็จะมีแน่นอนนะมี user name มี password user name ก็จะเป็น email address นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น password นะครับ password อย่าลืมนะครับเราตั้งเองนะครับไม่ใช่ password ของอีเมลนะครับ password อะไรก็ได้นะครับก็แน่นอนเดี๋ยวเราจะมีพวกก่อนที่จะสามารถใช้งานได้เราต้องมีพวกปุ่ม sign up ก่อนนะนะก็ขออนุญาตนะครับผมก็เพิ่งใช้ไอ้ตัวนี้มาฝึกเขียนนะครับก็เป็น sign up นะครับsign up คือสมัครสมาชิกก่อนนะครับแล้วแน่นอนแล้วก็มีปุ่ม log in หรือ sign in นะครับแล้วก็จะมีนะครับนะครับโอเคนะครับในกระบวนการของ sign up เนี่ยนะครับเราจะต้องใส่อีเมล address ที่ถูกต้องลงในระบบนะครับที่มีจริงนะครับแล้วเราสามารถเข้าใช้งานได้ด้วยนะครับส่วน password ตั้งเองนะครับอะไรก็ได้หลังจากนั้นก่อน sign up หรือการ register เนี่ยนะครับเขาก็จะส่งนะครับข้อมูลไปที่ Firebase Authentication นะครับผมก็เขียนตรงนี้กันนะครับ Firebase Authent โอเคนะครับ Firebase Auth นะครับ Firebase Authent ที่นี่นะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการสมัครเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกควรจะใส่ email address ที่มันมีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการเมื่อสมัครเสร็จนะครับเราต้องทำการ verify นะอีเมลด้วย verify อีเมลก็คือว่าพิสูจน์ว่าอีเมลนั้นมีจริงนะครับโดยในการ verify คือตัว Firebase เนี่ยนะครับเขาจะส่งอีเมลไปที่อีเมลของเรานะครับอีเมล account ของเรานะครับซึ่งหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องเข้านะครับไปที่อีเมลตัวนั้นนะครับแล้วก็ไปกดลิงก์ accept มันนะครับพอกดลิงก์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการ verify รับรองว่าอีเมลของเราเป็นอีเมลจริงนะครับเหตุที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับไม่งั้นเราสาวถ้าเราไม่ทำการ verify เนี่ยแอปพลิเคชันเราเนี่ยจะใส่อีเมลอะไรก็ได้มั่วๆก็ได้มันก็ถ้าใครเขานะครับจริงๆแล้วมันจะมีอีกเรื่องก็คือเรื่องการเปลี่ยน password หรือ reset password เนี่ยมันจะทำได้ก็คือมันจะต้องส่งนะครับอีเมลเนี่ยถ้าเราอยากรีเซ็ตพาสเวิร์ดในกรณีที่ลืมพาสเวิร์ดเนี่ยเราต้องให้ออเทนติเคชันเนี่ย Firebase เนี่ยส่งอีเมลเพื่อไปรีเซ็ตพาสเวิร์ดนะครับใน
หน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องไปล็อกอินเข้าอีเมลนั้นแล้วก็กดลิงก์เข้าไปเพื่อไปแก้ไขพาสเวิร์ดหรือไปใส่พาสเวิร์ดใหม่ทุกทีนะครับแก้พาสเวิร์ดใหม่นะครับแก้ไขพาสเวิร์ดที่นี่นะครับทุกทีสร้างพาสเวิร์ดใหม่นะครับในกรณีที่เราลืมนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่มีอีเมลของจริงเนี่ยมันก็ทำอย่างนี้ไม่ได้นะอีกอย่างคือใครก็ใช้อีเมลอะไรก็ได้มาใส่นะครับเพราะนั้นกระบวนการนี้ก็จำไว้นะครับเราก็ต้องมีการ verify อีเมลก่อนเพราะนั้นสมมติว่าถ้าเราสายอัพเสร็จนะครับกระบวนการต่อไปก็คือการใช้งานนะผมขอเคลียร์ตรงนี้นะครับก็คราวนี้ในการล็อกอินเนี่ยนะครับเวลาล็อกอินเราก็จะทำการใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับเพราะนั้นนี้ใส่อีเมลเข้าไปแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้นะครับกดล็อกอินหรือไซน์อินนะครับคำว่าล็อกอินหรือไซน์อินก็แล้วแต่นะสมัยก่อนเราใช้คำล็อกอินตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นไซน์อินเหมือนกันนะครับการล็อกอินไซน์อินก็แบบเดียวกันนี้เผอิญตัวไฟล์เบสเขาใช้คำว่าไซน์อินนะครับก็ไม่แตกต่างนะครับโอเคนะเมื่อเรากดล็อกอินเข้าไปตอนนี้นะหน้าล็อกอินของเราใช่ไหมครับหน้าล็อกอินก็มีไซน์อินอะไรด้วยนะไอ้ sign up นะครับของเราถ้าเราล็อกอินได้เราจะเข้าไปสู่หน้าโฮมนะครับหน้าโฮมของเราอยากทำอะไรก็ได้เลยนะเพราะนั้นผมจะให้ดูตัวอย่างหน้าที่ต้องการป้องกันการล็อกอินเพราะนั้นในการที่สมมุติว่าถ้าเราจะเข้ามาหน้าโฮมเนี่ยถ้าไม่มีการล็อกอินเกิดขึ้นนะครับเราก็จะต้องทำการ forward กลับมาหน้า sign in หรือหน้าล็อกอินเนี่ยก่อนนะครับให้เขาล็อกอินถ้าเขาไม่ล็อกอินจะเข้าดูหน้านี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเขาล็อกอินขึ้นมาก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเขาเข้ามาได้แล้วโอเคนะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อเราอยากจะสร้างนะครับไอเดียก็เหมือนกับตอนทำเว็บนะครับว่าเดี๋ยวผมจะสร้างตัวแปร1ตัวมานะครับว่าเป็นตัวระบุว่าถ้าเขาล็อกอินเนี่ยตัวทีนะครับถ้าเขาล็อกอินเสร็จนะครับเราก็จะเขียนค่าลงตัวแปรเราจะเอา user ID ที่ได้จากไฟล์เบสนะครับเป็น user IDนะครับมาเก็บเอาไว้ลงในตัวแปรของแอปพลิเคชันของเรานะครับเพราะฉะนั้นในการเข้ามาหน้าเว็บนี้เราเช็คก่อนว่าถ้าหน้าเว็บนี้มีตัวแปรที่มี user ID ก็แสดงว่าเขาผ่านการล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วเราจะยอมให้เข้าใช้ได้แต่ถ้าไม่ใช่อย่างที่บอกนะครับเราจะผลักนี้ไปที่หน้าล็อกอินเสมอเขาจะไม่สามารถเข้ามาดูได้จริงๆแล้วเราสามารถสร้างหน้าใช้งานอีกเยอะแยะกี่หน้าก็ได้ก็ทำรูปแบบเดียวกันนะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดู1อันนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นไอเดียในการทำงานของมันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับสร้างแอปพลิเคชันที่ทางเคเบิลเลยละกันนะครับกลับมาที่ทางเคเบิลนะครับเราจะสร้างหน้าต่างล็อกอินนะครับตอนนี้ก็เราจะทำการสร้างเราจะมี2หน้าก่อนละกันนะครับก็คือหน้าแรกเนี่ยเป็นหน้าแรกสุดเลยก็จะเป็นหน้าล็อกอินนะครับเราจะมีนะผมตั้งชื่อว่า SCR Login นะครับสำหรับสกรีนนี้นะครับก็เป็นสกรีนล็อกอินมี text box ตัวแรกนะครับเป็น email address นะครับก็ตั้งชื่อว่า text email ตัวที่2ละเป็น password นะครับเดี๋ยวเราจะต้องปรับให้ password เนี่ยให้อ่านไม่ออกนะครับก็ตั้งชื่อว่า text pass นะครับมีปุ่มนะครับ button ตัวนี้ชื่อว่า button log inส่วนนี้เป็นบัตทอนไซน์อัพนะครับจริงๆเราใช้ไซน์ไอ้ล็อกอินหรือไซน์อินก็ได้นะอย่างที่บอกนะครับทางบางแอปพลิเคชันเนี่ยเขาใช้เป็นไซน์อินนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเราจะเรียกล็อกอินซึ่งก็เหมือนกันนะความหมายก็คือกันนะครับอันนี้บัตทอนไซน์อัพแล้วก็อันบัตทอนสุดท้ายนะครับก็จะชื่อว่าเป็นบัตทอนรีเซ็ตพาสเวิร์ดนะเราใช้สำหรับถ้าในกรณีที่เราลืมพาสเวิร์ดเราอยากต้องการที่จะรีเซ็ตก็ใช้ตัวนี้นะครับแล้วเราจะมี invisible component 3ตัวที่นั่นนะมี alert นะครับไว้แจ้งในกรณีที่ล็อกอินไม่ได้หรือว่าอะไรต่างเกิดข้อผิดพลาดมี local storage เอาไว้เก็บตัวแปรเมื่อเราล็อกอินได้นะครับเราจะเอาตัว user id ที่ได้จากไฟล์ base เนี่ยนะครับมาเก็บไว้ที่เครื่องของเรานะที่ local storage นะครับอีกตัวนึงก็เป็นไฟล์ base sign in นะครับ sign base sign in ก็คือสำหรับ authentication นั่นเองนะครับโอเคนะครับตรง alert เดี๋ยวเราจะตั้งนะครับ alert เนี่ยให้เป็นแค่กดปุ่มแค่แจ้งเตือนนะครับเราใช้ปุ่มเดียวนะเดี๋ยวผมอธิบายทีนะฮะเราใช้ confirm button เท่านั้นนะครับส่วน cancel button ไม่เอาเราลบทิ้งนะครับ
โอเคนะครับอันเดี๋ยวไปที่สร้างหน้าต่างเลยนะครับผมก็มาที่นะครับตรงทางเคเบิลขออนุญาตออกไปที่ทางเคเบิลนะพอสร้างแอปใหม่เลยนะครับเราสร้าง new app นะครับ new app ตัวนี้ตั้งขอตั้งชื่อว่าเป็น Firebase Authent แล้วกันนะก็เป็น Firebase Authent นะครับ FB Authent ถ้าเป็น public ก็ได้สกรีนมาแล้วครับเริ่มต้นเลยนะครับก็จะขอเดี๋ยวขยายให้ใหญ่สักนิดนึงแล้วกันนะครับสกรีนหนึ่งนะผมขอเปลี่ยนชื่อเป็นscr login นะครับโอเคนะครับ scr login อันนี้เอาว่าอะไรวางบ้างเมื่อกี้คงเห็นนะครับอันบนสุดเลยก็เอา text input มาวางนะ text input นะครับอยู่ที่ user interface ตัวบนแล้วมาวางไว้เรียบร้อยอยู่ตรงกลางนะครับที่นี่text input ก็ hint นะครับก็บอกแล้ว hint เป็นลักษณะเหมือน placeholder ใน html นะครับก็เราใส่ข้อความไว้enter email นะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับบอกซึ่งตัวนี้จะเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับลืมไปนะตั้งชื่อว่า text user ทุกที email ทุกที email นะ text email นะครับนี่เนื่องจากว่า text email เนี่ยนะครับถ้าเราตั้งเนี่ยคีย์บอร์ดไทยอ่ะเราก็น่าจะเปลี่ยนเป็น email address นะเพราะว่ามันจะได้ยกคีย์บอร์ดที่สามารถพิมพ์ email address ได้ง่ายนะครับก็เลือกตัวนี้นะครับเวลาเราเปิดจะได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนฟอนต์เนี่ยถ้าเล็กไปใหญ่ไปก็นะครับเราก็ปรับขนาดฟอนต์ได้ไปที่ Advanced ของ Text Input นะครับText sizing ไม่ใช่อีกแล้วผมก็ลืมอยู่เรื่อยนะครับtext style นะครับสมมุติว่าผมต้องการ20นะเปลี่ยนเป็น20นะถ้าเราอยากเปลี่ยนสีอะไรต่างๆก็ตามสบายนะครับผมสมมุติว่าผมต้องการเท่านี้แล้วกันนะครับได้อีเมลมาแล้วต่อไปนะครับก็จะเอา text input ตัวที่2มาวางนะครับสังเกตเส้นสีน้ำเงินนิดนึงอ้าวบางครั้งมันไม่ขึ้นไม่เป็นไรอ้าวมันไปอยู่ข้างบนนะครับ text input ของผมช้าเหลือเกินก็ไม่เป็นไรเลื่อนมาไว้ข้างล่างนะครับโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นเป็น password นะครับผมตั้งชื่อก่อนดีกว่าเดี๋ยวลืมชอบลืมนะ text pass นะครับก็ตัวนี้เราก็จะใส่ข้อความ hint ไว้ว่าบอกใบว่าให้ใส่ enter password ทำไมนะครับ password ที่เราใส่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น password ที่เหมือนกับเมลนะครับตัวนี้นะครับ password คงใส่อะไรได้ผมไม่เลือกคีย์บอร์ดไทยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือนะครับมันจะมีเรื่อง security มาเกี่ยวข้องเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมชอบลืมนะ US advanced นะครับขอดูนิดนึงนะครับบางครั้งก็ลืมคีย์บอร์ดไทยคีย์บอร์ดผมจะหาตัว security นะครับเพราะว่าเป็น password มันต้องอ่านไม่ออกนะครับโอเคนะครับเจอแล้ว secure text entry นะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่หน้า advanced หน้าแรกเลยนะ advanced เนี่ยนะครับพอคลิก advanced อยู่ข้างล่างครับเกือบท้ายเลยนะครับ Secure Text Entry ถ้าเราเปิด True เนี่ยตรงนี้เวลาเราพิมพ์ไปนะครับมันจะเป็นพวกดาวหรือกลมๆที่มองไม่เห็นจำได้นะครับ Password ต้องอ่านไม่ออกนะครับอันนี้เราจะลืมเปิด Secure Text Entry ไว้นะครับได้แล้วนะครับถัดไปจะเป็นปุ่ม Button นะครับ Button อยู่บนสุด Button ตัวแรกจะเป็นขอว่าผมใช้ตัวนี้ช้าจังเดี๋ยวมันจะมาหรือยังพอมาก็ไปวางผิดที่ทุกทีครับบัตทอนตัวนี้นะครับตั้งชื่อก่อนนะครับย้อนไปของผมยังค้างอยู่มั้งเอ้าไม่ยอมขึ้นไปละเกิดอาการออดเอาโทษทีคลิกไปไม่ออกเนอะเอาใหม่คลิกใหม่โอเคผมหมุนปิดข้างขออภัยนะครับเป็น btn login นะครับอย่างที่บอกบางคนอาจใช้ sign in ก็ได้ login นะครับผมขอเปลี่ยนเป็น simple mode ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่า login นะครับขอขนาด text ใหญ่หน่อยนะครับผมเป็น20นะครับ
ขนาดความกว้างเนี่ยผมว่ามันเล็กไปผมจะขอปรับเป็น 50% ของจอแล้วกันนะครับความกว้างของปุ่มมันเล็กไปหน่อยนะครับครับเพราะนั้นความกว้างของมันนะครับผมจะปรับเป็น 50% ผมต้องเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับต้องเลือกโหมด Relative Size นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับลบทิ้งใส่ 50% 50% โอเคนะครับกำลังเหมาะก็ได้ล็อกอินนะครับครบแล้วนะครับ BTN ล็อกอินต่อไปเป็นไซน์อัพนะครับก็บัตตอนถัดไปมาวางผมวางไว้ก่อนแล้วกันนะครับคอมไม่รู้เป็นไรทำไมรันทางเคเบิลช้านะครับเอาละวางไว้ตัวนี้นะครับยังไม่มาโอเคนะครับตัวนี้จะตั้งชื่อว่า BTN Sign Up นะครับ BTN Sign Up นะครับตัวนี้ก็ Sign Up นะครับบางคนชอบใช้คำว่า Register ก็โอเคนะครับใช้ Register ก็ได้เราจะไปลงทะเบียนนะครับอันนี้ผมใช้ Sign Up แล้วกันนะก็ไม่แตกต่างนะครับขนาดฟอนต์ขอเปลี่ยนเป็น20นะครับBackground ผมขอเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันนะครับอ้าวตรงคงต้องเป็นสีโปร่งทุกทีนะBackground Color แล้ว Text Color ของผมเป็นสีขาวทุกทีเพราะ Text Color สีขาวถูกแล้วนะครับก็เปลี่ยน Text เป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับสีตรงนี้นะครับแล้วก็โอเคBackground Color สีขาวใช้ได้นะครับ Text Color สีตัวนี้นะครับที่จริงผมจะเอาเส้นขอบซะหน่อยนะ Border Style Solid เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช้นานลืมเหมือนกันนะขอ Advance นิดนึงนะครับBackground Border ความกว้างต่างๆนะครับ Border ผมเนี่ยขอเป็น1พิกเซลละกันนะครับแล้วก็เส้นขอบเป็นสีเดียวกับสี text นะครับโอเคนะครับแต่ผมอยากจะเปลี่ยนความกว้างนะครับของปุ่มนี้ให้เป็น 50% ด้วยนะครับก็ไปที่ Simple หาง่ายดีนะครับ Width นะครับเปลี่ยน Width ให้เป็นโหมด Relative ใส่ 50% นะครับ 50%โอเคนะครับก็เท่าๆกันนะครับสุดท้ายนะครับของปุ่มนะปุ่มที่3ปุ่มที่3เนี่ยเป็นปุ่มสำหรับ Reset Password นะครับก็เอาบัตตอนมาวางรอแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วโอเคคราวนี้เร็วหน่อยนะครับผมตั้งชื่อว่า BTN Reset แล้วกันนะผมจำไม่ได้เมื่อกี้ตัวนี้ BTN น่าจะไม่เป็น Reset นะครับก็คือ Reset Passwordผมเป็น reset pass หรือเปล่าขอดูนิดหนึ่งนะครับ reset password อ๋อโอเคเต็มเลยนะครับก็เอาตามนี้แล้วกัน btn reset password นะครับชื่อยาวนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ขอดูนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะข้อความจะได้เหมือนกันนะครับforget password need to reset โอเคนะครับผมก็ใช้ forget password แล้วก็ need คำมาสักนิด need to reset โอเคนะครับผมขอเอาแค่18เนี่ยฟอนต์นะครับแต่ว่าแบ็กกราวด์ขอเป็นสีขาวนะครับแล้วหรือเป็นสีโปร่งก็ได้นะครับแล้วก็ตัว text นะครับขอเป็น text color สีแดงละกันไม่เห็นเลย text color มันจะเป็นสีขาวอยู่เลยยังไม่เป็นสีแดงผมโอเคนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็มีปุ่มครบแล้วแล้วก็
3ตัวนะครับที่นั่นนะครับเราจะเอาเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับ invisible 3ตัว file base alert โอเคผมนึกอีกหนึ่งตัวไม่ออกนะครับก็เอา alert มาวาง alert ก็อยู่ที่จริง alert อยู่ในตัว user interface นะครับตัวนี้นะครับถ้าหาไม่เจอก็กด search component เอานะ alert มาตั้งไว้นะครับ alert มาแล้วนะครับเอา local storage local storage อยู่ข้างล่างนะครับขอพิมพ์แล้วกันนะครับ local storageอยู่ในส่วนของ data ตัวนี้นะครับเอามาวางมาแล้วนะครับแล้วก็ตัว Firebase sign in นะครับก็ sign in โอเคนะครับตัวนี้ Firebase 3ตัวครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นขอเซตตรง alert ก่อนนะครับ alert เนี่ยเนื่องจากว่า alert เป็นปุ่มที่จะแจ้งเตือนขึ้นมาผมอย่าง title มันจะมีสิ่งที่เราสนใจ2ตัวคือ1 title title เนี่ยคือเป็นชื่อของตัว alert ถ้ามัน alert ขึ้นมาหน้าจอเนี่ยเราอยากให้ title เป็นอะไรนะผมตั้งนี้แล้วกันนะครับ firebase or 10นะที่จริงเราควรตั้งให้เป็นให้เกี่ยวกับเหมือนกับชื่อapplication เรานะชื่ออะไรก็แล้วแต่นี่ผมก็ขอตาม firebase or 10นะส่วน message เดี๋ยวผมทิ้งไว้ก่อนนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ error อะไรเกิดขึ้นนี่ก็จะใส่ข้อความที่หลังนะเรายังไม่จำเป็นต้องใส่นี้นะเพราะเราเปลี่ยนที่หลังก็ได้ message ในตัว body ของ alert อยากให้มีข้อความอะไรนะครับต่อมานะครับโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมี alert เนี่ยจะมี2ให้ปุ่มให้ขึ้นมา2ปุ่มปุ่มหนึ่งก็คือปุ่ม confirm นะอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่ม cancel ยกเลิกนะครับนี่ผมต้องการปุ่มเดียวแค่ปุ่มโอเคนะครับผมก็เลยลบนะผมกดกากบาทปุ๊บตัวนี้หายแสดงว่าปุ่ม cancel จะไม่ถูกแสดงขึ้นมานะครับตัวนี้ผมไม่ชอบคำว่า confirm ผมขอใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับก็เปลี่ยนข้อความ text โอเคเท่านี้ก็เป็นการเซตอัพตรง alert เสร็จแล้วนะส่วนต่อไปก็คือตัว sign in นะครับ sign in เนี่ยเป็น firebase authent นะครับเราต้องเช็คในที่นี้เนี่ยเราต้องการใช้แค่ authentication ตัวเดียวเรามาดูนิดนึงนะครับว่าถ้าเราset เนี่ยเราก็ต้องคลิกที่ go to firebase setting นะครับ application name นะครับเดี๋ยวผมไปที่ firebase ผมได้สร้าง firebase มาแล้ว application ผมเนี่ยชื่อเดี๋ยวผมกลับไปหน้านี้ก่อนนะถ้าหน้าหลักนะครับถ้าหน้า firebase เลยเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่ผมตั้งชื่อว่า mo app ของเราชื่ออะไรก็ลองไปดูนะครับผมคลิกเข้ามานะครับที่นี่นะครับแล้วผมจะไปดูที่ setting เนี่ยนะครับมันจะมี project overview นะครับของตัวนี้นะครับตรง authentication เข้าไปดูนิดหนึ่งก็ได้นะครับเราได้ทำการเลือก sign in method ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้ email กับ password enable มาแล้วเสร็จนะครับตอนนี้ยังไม่มี user นะถ้าเรามีการ add user ขึ้นมาเนี่ยหรือว่าการ sign up มาจากตรงนั้นจะมีรายชื่อ userนะครับแสดงที่นี้แล้วมี user id นะเวลาล็อกอินสำเร็จ user id จะถูกส่งไปที่แอปพลิเคชันของเราโอเคนะครับนี่ผมต้องการมาที่ setting project นะครับแล้วดู project setting นะครับ project setting ตัวนี้ application name นะ project name ทั้งทีนะครับเราชื่อตัวนี้เนี่ยผมขออนุญาต copy ตัวนี้นะครับก็ copy ไปนะไปแปะที่ทาง cable นะครับ app name project name ผมตั้งชื่อนี้ละกันนะส่วนสิ่งที่เราต้องใส่อีกอันก็คือนะครับอยู่ข้างล่างนะตัวนี้ถ้าเผื่อเราเปลี่ยนเวอร์ชันอะไรต่างๆนะครับของ Android ของ iOS ก็ตามสะดวกแต่สิ่งที่สนใจตอนนี้ก็คือว่า API key นะครับเพื่อที่จะใช้ติดต่อกับ Firebase ได้จากทางเคเบิลเราต้องเอา API key นะตอนนี้ผมมี API key ที่นี่นะครับก็ขออนุญาต copy นะของใครของมันนะจริงๆแล้วผมก็ไม่ควรเปิดเผยตัวนี้ให้ดูนะครับก็มาแปะที่นี่นะครับก็เรียบร้อยก็เอาเป็นอันว่าตอนนี้ได้ทำการเซตอัพหน้าสกรีนล็อกอินเสร็จแล้วนะครับผมขอต่อไปนิดนึงแล้วกันนะครับผมเพิ่มหน้าสกรีนใหม่นะครับบวกนะเพิ่มสกรีนนะมันเป็นสกรีน1นะสกรีนนี้ผมจะถือว่าเป็นโฮมสกรีนนะผมตั้งชื่อ SCR Home แล้วกันนะครับถ้าล็อกอินสำเร็จจะเข้ามาหน้านี้นะเดี๋ยวหน้านี้มีอะไรบ้างนะฮะหน้านี้ก็หลักๆ ก็คงเราก็จะต้องใช้ผมขอใส่ลาเบลสักตัวหนึ่งแล้วกันนะ
ก็เอาลาเบลใส่ตัวใหญ่นะครับยินดีต้อนรับแล้วกันนะง่ายๆนะครับเดี๋ยวใส่สัก24เลยนะครับก็ welcome to my app สมมุตินะครับ24พอไหมผมว่าเอา28ดีกว่าใหญ่ๆเลยนะครับนะครับแล้วก็ใส่ปุ่มทั้งหนึ่งปุ่มนะปุ่มนี้ปุ่ม log out ที่จริงเราใส่คอนเทนต์อะไรก็ควรที่จะทำให้เรียบร้อยนะครับบัตทอนกว่าจะมาวางตรงข้างล่างแล้วกันนะฮะผมตั้งชื่อว่า btn log out แล้วกันนะครับยังไม่มาอีกดื้อนี่นะครับบัตทอน log out นะครับแล้วก็ขอใส่ข้อความว่า log out นะครับเป็นฟอนต์20แล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากหน้านี้ไม่มีเลยนะนี่เราตกแต่งผมให้ดูตัวอย่างก็ตั้งชื่อหน้า Screen Home เราสามารถมีได้หลายหน้านะกระโดดไปกระโดดมาได้อีกเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าในการเปลี่ยนจากหน้า Login มาที่หน้านี้ทำอย่างไรโอเคนะครับมาที่สไลด์อีกทีนะครับก็เราได้สร้างหน้า Login เสร็จแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เราก็ทำการนะครับไปที่ Firebase ไปเอา Project Setting มานะครับก็เอาตัวนี้ Web API Key ไปใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราไปใส่ลงที่API key ของ Firebase setting ของเรานะเป็นก็ถือว่าเราได้ใช้แล้วส่วน database URL ตัวนี้ยังไม่ต้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปส่วนที่เราจะทำการใช้ real time database เราต้องไป copy ตรง real time database URL มาอีกนะครับโอเคนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมเพราะนั้นนะครับเดี๋ยวในการเขียนโปรแกรมเนี่ยผมจะสร้างตัวแปร application ตัวแปร global นะครับชื่อว่า user ID ทิ้งไว้นะครับซึ่งในกรณีที่ถ้าเราสามารถที่จะล็อกอินสำเร็จนะครับตอนล็อกอินเราจะเอา user ID ที่ได้มาจาก Firebase มาเก็บไว้นะครับเอาใช้มาเป็นตัวที่ให้เป็นสัญลักษณ์ว่าการล็อกอินสำเร็จนะแต่ก่อนล็อกอินแน่นอนนะครับเราต้องทำการลงทะเบียนก่อนนะเราจะใช้ register ก็ได้หรือ sign up ผมใช้คำว่า sign up ไว้นะครับใน sign up ก็เมื่อเราคลิกที่ปุ่ม sign up เนี่ยนะครับแน่นอนเราต้องกรอกอีเมลกับ password มาก่อนนะครับกรอกอีเมลพาสเวิร์ดนะครับผมย้อนมาที่นี่แล้วกันนะครับแล้วกรอกอีเมลที่เราต้องการใช้งานนะอีเมลจริงนะครับถ้าอีเมลเถื่อนไม่ได้นะเดี๋ยวมันส่งคอนเฟิร์มเมชันไปวอลิฟายอีเมลไม่ได้นะครับเอาอีเมลเราจริงๆนะครับส่วนแอดพาสเวิร์ดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ผมใช้อีเมลพาสเวิร์ดคงไม่ได้นะเป็นพาสเวิร์ดใดๆก็ได้นะไม่เกี่ยวกับไม่จำเป็นต้องเป็นพาสเวิร์ดของอีเมลตัวนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเขาจะไฟเบสจัดการเองนะครับเอาละเพราะนั้นมาที่นี่นะครับเราได้กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดแล้วนะครับเราจะเลือกใช้เมื่อกดปุ่ม sign up เนี่ยเราจะเลือกใช้ตัว sign in ของไฟเบสเรียกฟังก์ชัน sign up มานะให้เรานะครับใส่อีเมลที่เรากรอกไว้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดไปที่นี่นะครับไปที่อีเมลและพาสเวิร์ดของเขาในกรณีที่ error เกิดขึ้นก็จะมี error แจ้งมานะผมเลยบอกว่าถ้าเผื่อ sign up ส่งอีเมลและพาสเวิร์ดไปที่ Firebase แล้วเนี่ยมันจะมี call back กลับมาก็คือว่ามันจะส่งคืน error มานะเราเช็คก่อนนะเราบอกว่าถ้าไม่มี error เกิดขึ้นถ้าไม่มี error เกิดขึ้นก็แสดงว่าอีเมลเราพาสเวิร์ดเราใช้งานได้นะครับเราก็จะแสดงตัว alert show ขึ้นมานะ show set message ก่อนนะครับผมก็บอกว่าอีเมลได้ถูกส่งไปที่อีเมลของคุณแล้วนะครับก็จะส่งที่อีเมลที่เราสมัครเนี่ยแหละให้เราไป verify นะแต่ถ้ามี error นะ else if ถ้า if ไม่ถ้าไม่ error ทำตรงนี้ถ้า error ขึ้นมาทำที่ else เราก็จะเอา error ที่ได้มาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาส่งอะไรกลับมาเนี่ยเอามาเป็น message ของ alert แล้วก็โชว์ให้ดูนะครับเอาละตัวนี้เราเซต alert เรียบร้อยแล้วเซตแค่ข้อความอย่าลืมนะ message มันยังไม่โชว์นะเราจะต้องใช้นะครับฟังก์ชัน alert show นะครับเราก็จะเรียกมันก็จะทำการแสดงข้อความที่เราได้สมัครไปนะครับตัวนี้เอาละผมขออนุญาตไปที่ทางเคเบิลก่อนนะครับแล้วก็ทำการเขียนโปรแกรมนะครับอ้าวผมกลับตัวนี้ก่อนนะครับอยู่หน้านี้อยู่นะครับมาที่บล็อกโค้ดนะครับตัวแรกเลยนะครับเอาตัวแปรของตัวนี้ก่อนนะครับก็ใช้นะครับ initian app นะครับ
ตัวนี้มานะครับอยู่ที่ variable อย่าลืมนะครับตัวนี้อันบนสุดผมตั้งชื่อนะครับว่า user id นะครับ id ตัวใหญ่ตั้งชื่อเล็กตัวใหญ่เลยก็นั่นเป็นเนี่ยเบื้องต้นจะให้เป็นข้อความว่างนะครับเอาละตั้งไว้เอาไปหลบไว้นะต่อมานะครับถ้าเราคลิกปุ่ม button sign up นี่นะครับ btn sign up ถ้าคลิกปุ๊บเราทำการโปรแกรมนะครับก็เราจะเรียกฟังก์ชันนะถ้าคลิกเมื่อไหร่เราจะเรียกฟังก์ชันของ Firebase ซึ่งก็คือ auth Firebase sign in sign in 1นี่นะครับเราจะเรียกใช้ฟังก์ชัน sign up มานะครับเพราะนั้นดึง sign up มานะครับอีเมลที่ส่งให้เขาแน่นอนนะครับเป็นอีเมลที่เรากรอกจาก text email นะครับผมก็ดึง text email text email text ตัวนี้มานะครับแล้วก็ password ก็เป็น text password นะครับ text passนะครับ .text มานะครับเรียบร้อยตัวนี้นะครับเรียบร้อยก็ถ้าเผื่อตัวนี้นะครับเราจะส่งอีเมล address ที่เรากรอกไว้แล้วก็ส่ง password ที่เรากรอกไว้นะ password ใหม่นะสำหรับแอปตัวนี้เท่านั้นนะก็จะไปที่ถูกส่งไปที่ Firebase เมื่อ Firebase ได้รับแล้วปุ๊บจะส่งเป็น callback หรือ callback กลับมาที่นี่ถ้าเผื่อ Firebase ได้รับแล้วอยากให้ทำอะไรนะครับก็มาเช็คก่อนเลยนะครับก็มี if นะครับ if else นะครับอยู่ที่ control if ตัวเดียวตัวนี้นะครับเราใช้ if else นะครับเอามาวางนะครับอีกครั้งนึงผมเตือนก็เผื่อในกรณีที่บางคนเนี่ยหยิบผิดตัวนะครับสมมติว่าหยิบแค่ if ตัวเดียวมาที่ control ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราสามารถใช้ else มาใส่ได้คลิกที่เฟืองเอา else ไปต่อนะครับตัวนี้มี else มาแล้วนะครับเช่นเดียวกันเมื่อกี้ถ้ามาสักครู่หยิบผิดเราก็หยิบเข้าหยิบออกได้นะครับผมหยิบตัวนี้เข้าอีกก็ได้อ้าวเครื่องผมแฮงอีกแล้วไหมช้าอีกแล้วต้องใช้ elif โทษที elif ต้องอยู่ตรงกลางแม่ผมลืมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ไปเรื่อยมันเกินก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราอยากเอาออกเราดึงส่วนมากถ้าดึงตัวเนี้ยข้างล่างไปหมดนะครับก็จะหายไปนะครับเพราะนั้นเอา else มาใส่ if else นะครับเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าถ้า error หรือถ้าไม่ error ถ้านี้เป็นถ้า error ถ้า error ทำอะไรถ้าไม่ error ทำอะไรผมขอเป็นไม่ error แล้วกันนะฮะถ้าไม่ error ต้องเลือก not มาก่อนอยู่ที่ logic นะครับ logic มี not ถ้าไม่ error ผมจะ set alert ของผมนะครับset message ของ alert นะครับนี่ข้อความของ alert นะครับว่าจะบอกว่าอีเมลได้ถูกส่งไปที่อีเมลคุณแล้วนะ and email has been sent to your email address ยาวหน่อยนะครับผมก็จะได้บอกว่าอีเมลนะครับได้ถูกส่งไปที่ email address ของคุณเรียบร้อยแล้วเป้าหมายคือเขาจะต้องไปกดverify นะครับแต่ถ้าเผื่อในกรณีที่นะครับกรณีที่เกิด error ขึ้นผมก็จะใช้ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็เอาข้อความที่ได้มาจาก Firebase มาแสดงให้ดูว่า error ที่ว่ามันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราสามารถเซตตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการแสดง alert ขึ้นมานะครับเราเรียก alert show นะครับตัวนี้ปุ๊บนะครับซึ่งมีข้อความแล้วตัวนี้ก็ปุ่มบัตทอน sign up เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราลองมาทดสอบโปรแกรมนะครับอันนี้ผมขออนุญาตทดสอบที่นี่นะจริงๆแล้วเราสามารถทดสอบที่ตัวอุปกรณ์มือถือของเราได้นะครับผมทดสอบตัวนี้นะครับก็จะขึ้นหน้า preview มาให้นะครับผมใส่อีเมล address ผมก่อนนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะถ้าหินเนี่ยถ้าเราใส่ข้อความไปก็หายเหมือน placeholder นะครับเอาละโอเคนะครับส่วน password นะครับเราก็ใส่ผมใส่1 2 3 4 5 6 7 8 9สมมุตินะครับจริงๆแล้วถ้าเราพิมพ์ในตัวมือถือของเราเนี่ยตัวนี้จะอ่านไม่ออกนะครับเพราะมันจะเป็นตัวมันจะเป็นตัวกลมๆไว้เพราะเราได้เปิดตัวไอ้ text secure ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ดูเป็นไอเดียไปก่อนนะครับในการใช้ในการทดสอบจริงเราก็อาจจะใช้งานจริงเราคงใช้ผ่านมือถือนะครับอันนี้ผมทำจากตัว
หน้านี้นะก็จะกดปุ่มสายอัพนะครับผมกดสายอัพปึ้งนะครับที่จริงมันไปแล้วนะครับคือถ้าเราใช้มือถือเนี่ยมันจะมี alert ขึ้นมาด้วยนะครับนี่ผมจะขอปิดตัวนี้ก่อนนะนี่เราลองไปดูที่ไฟล์เบสของเรานะครับไฟล์เบสออเทนนะครับผมขอกดใหม่ทีหนึ่งครับโอเคพอรีเฟชเมื่อกี้ไม่ได้รีเฟชพอรีเฟชปุ๊บตัวนี้เราก็จะเห็นว่าอีเมลที่ผมใส่มาเมื่อสักครู่นี่นะครับก็ถูกมาบันทึกลงในตัว authentication เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีอยู่นะชื่อ email address ของผมนะครับพร้อมกับ password นั่นที่นั่นนะแต่เรามองไม่เห็นตัวนี้คือ user ID ของเรานะครับเดี๋ยวตอนล็อกอินเนี่ยถ้าล็อกอินสำเร็จนะครับถูกต้องเนี่ยเขาจะให้เราให้เขาจะ return user ID ตัวนี้มาให้เรานะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับอันนี้ในการจัดการถ้าเรามีอยู่สมมติว่าถ้าเราอยากยกเลิกนะครับเราสามารถที่จะทำ reset password ที่นี่ได้ในกรณีที่เราเป็นล็อกอินนะครับเราสามารถที่ disable account ได้ถ้า disable account อยู่เนี่ย account ตัวนี้จะมีตัวนี้นะครับผิวตัวนี้ขึ้นมาบอกว่า account ตัวนี้ใช้งานไม่ได้เราต้องการระงับนะถ้า disable แค่ระงับเราสามารถที่จะคืนเขาได้นะในกรณีที่เขาอาจทำอะไรผิดเราก็ระงับไว้ก่อนแต่ยังไม่ลบทิ้งนะครับคลิกตัวนี้นะครับถ้าเรากลับ enable นะครับกด enable ก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติแต่ถ้าเราเลือก delete นะครับ delete account ก็จะลบตัวนี้ทิ้งไว้เลยนะครับเอาละก็จะถ้าเราสมัครเรื่อยๆก็จะมี account ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยต่อหน้านี้เขาว่าแสดง50 account ใน1หน้าเนี่ยนะครับถ้ามีหลายอันก็เลื่อนไปเรื่อยถ้าแอปเราใหญ่โตเราสามารถแอด user เองที่นี่ก็ได้นะครับนะครับถ้ากดตัวนี้นะครับเราใส่อีเมลได้ก็สมัครให้คนอื่นนะก็ที่นี่ก็ได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อมีการสมัครไปแล้วเนี่ยสำเร็จเมื่อกี้นะครับด้วยอีเมลได้ตัวนี้พาสเวิร์ด12345689ซึ่งเป็นพาสเวิร์ดไม่ดีเนี่ยนะครับควรจะเป็นพาสเวิร์ดที่เดายากๆหน่อยนะตัวนี้เขาได้ส่งอีเมลนะครับที่จริงที่แอคเคาท์ของผมตัวนี้นะครับเขาส่งผมจะต้องไปล็อกอินที่อีเมลของผมที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปกด verify นะนี่ผมเดี๋ยวผมจะไปที่นะตัวนี้ครับผมจะมีอีเมลของผมนะครับก็ขอเปิด email address นะครับจะมีอีเมลส่งมาจากไฟล์เบสนะครับนี่มันเป็น no reply แต่มี2อันเพราะพอดีเมื่อกี้ผมทำ2ครั้งนะเขาบอก verify your project ID project นี้เห็นไหมครับเพราะนั้นผมกดมันมี2อันเพราะเมื่อกี้ต้องขออภัยนะเอาอันหลังอันนี้นะครับเพิ่งส่งนะถ้าเรากดตัวนี้นะครับปุ๊บเขาจะบอกว่า your email address has been verified แสดงว่า account ตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงแล้วนะครับตอนนี้ผมยังไม่ทำปุ่ม sign in log in เลยนะครับเดี๋ยวค่อยโปรแกรมต่ออ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับ account นี้ผมขออนุญาตลบทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะสมัครใหม่อีกครั้งนะครับเพราะว่าผมได้กด verify แล้วผมอยากให้เห็นว่าถ้ายังไม่ verify มันควร log in ไม่ได้นะครับโอเค delete ทิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวสมัครใหม่นะครับโอเคครับโอเคนะครับเราก็มาดูส่วนของการโปรแกรมที่ปุ่ม log in นะครับเมื่อเราคลิกที่ปุ่ม log in นะแน่นอนนะครับก่อนที่จะคลิกนะครับเราต้องใส่อีเมลพาสเวิร์ดมาก่อนแล้วนะนี่ถ้าบางคนนะครับเช็คโปรแกรมก่อนก็ดีเหมือนกันนะว่าเราเช็คเลยถ้าเผื่ออีเมลหรือ address ตัวใดตัวหนึ่งว่างนะครับเรา alert ก่อนแล้วเราไม่ทำอะไรต่อนะครับก็ได้นะอันนี้ผมพื้นที่อาจจะจำกัดนะก็เขียนโค้ดประมาณนี้นะครับจริงๆเรามีการเช็ค if ก่อนก็ได้นะครับ if อีเมล address หรือว่า text password เนี่ย .text เนี่ยเท่ากับค่าว่างแสดงไม่ได้กรอกเนี่ยเราไม่ต้องไปเรียกตัวไฟล์เบสให้เช็คเลยเพราะว่าไม่มี username กับ password เนี่ยมันอีเมล password ไม่มีก็เราไม่ส่งเช็คสมมุติว่าเขากรอกเสร็จแล้วนะครับไอเดียก็คือว่าเราก็จะเอาอีเมลที่กรอกในตัว text box กับ password เนี่ยส่งไปยังไฟล์เบสนะครับเมื่อไฟล์เบสทำการประมวลผลเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะส่งข้อมูลกลับทาง callback ตัวนี้เนี่ยจะทำอะไรต่อว่า
กันไปนะครับโดยส่ง argument มาให้3ตัวนะครับพารามิเตอร์มา3ตัวมี error user id แล้วก็ is email verify ซึ่งเป็น boolean นะขั้นแรกเราเช็คก่อนนะว่าไอการที่จะส่ง email address กับ password ไปเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถ้ามันไม่ถูกต้องนะมันจะเป็น error บอกถ้าเกิด error เกิดขึ้นทำไงครับเอา error เนี่ยมาเซตที่ alert นะครับแล้วก็ทำการโชว์ให้ดูนะครับเราก็ไม่ทำอะไรนะครับจบก็ถ้าให้ดีหน่อยก็คืออาจจะต้องไปเคลียร์ password นะครับลบ password ทิ้งก็ได้แล้วแต่นะครับหรือว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมแต่จริงอีเมลไม่คงไม่จำเป็นต้องลบนะครับสมมุตินะครับนี่ในกรณีที่1 password หรืออีเมลไม่ถูกต้องส่วนมากก็เป็นเนี่ยแหละครับกรอก password ไม่ถูกหรืออีเมลไม่ถูกไม่แจ้ง error มานะในกรณีที่2นะครับสมมุติว่ากรอกอีเมลก็ถูก password ก็ถูกนะครับเรามาเช็คว่าเราต้องมาเช็คต่อว่าแล้วอีเมลกับ password ที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆแล้วเราได้ทำการ verify อีเมลแล้วหรือยังนะครับอย่างที่ให้ทำให้ดูนะครับถ้าเผื่อเรา sign up ไปแล้วเนี่ยแล้วเรา sign up สำเร็จเนี่ยเราจะต้องเข้าอีเมลตัวนั้นไปด้วยนะครับแล้วเข้าไปกดที่ลิงก์เพื่อทำการ verify นะพอ verify เรียบร้อยถ้าเราไม่ทำการกดอีเมล verify เดี๋ยวจะทดสอบดูนะครับมันก็ยังไม่ผ่านบอกถ้าไม่ verify ผมจะเซตmessage ของ alert ให้เป็นว่ากรุณา verify อีเมลคุณก่อนนะครับถึงใช้งานได้แล้วก็จะโชว์ message นั้นให้ดูนะครับในกรณี3สมมุติว่าคราวนี้ก็เป็น else แล้วนะครับก็ถ้าเผื่ออีเมลก็ถูก password ก็ถูกแถมอีเมลของเราก็ verify แล้วด้วยนะครับทำอะไรครับเขาจะคืน user id มานะผมเอา user id ไปเก็บไว้ที่ตัวแปร application เราที่ชื่อ user id ที่สร้างไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับใช้ตัว control นะครับNavigate to ก็คือเหมือน go to screen home นะครับโอเคนะครับตัวนี้พอ screen home เสร็จนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลยไปหน่อยนะครับ reset password ขอที่หลังแล้วนะครับหน้า screen home เนี่ยเมื่อกี้ผมสร้างมาแล้วใส่อะไรไว้นะ home screen อะไรก็ว่ากันไปนะผมจริงๆแล้วผม welcome to home screen นะ to my app เดียวพอที่จริงผมไม่ได้ใส่เนี่ยเราสามารถเอา user id มาแสดงให้ดูได้เดี๋ยวนั้นนะครับต่อไปก็คือปุ่ม log out นะครับตัวนี้ขอนั่นก่อนนะครับถ้าเผื่อเนี่ยนะครับขอเซตสักนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวที่นะครับที่เมื่อเราเปิด home screen เมื่อกี้เรา navigate to นะครับนะครับผมเลือกตัวนี้นะครับมันจะกระโดดไปที่หน้า screen home หน้า screen home เนี่ยเมื่อเปิดหน้า screen home ขึ้นมาปุ๊บเรามาเช็คอีกครั้งก่อนนะครับเพื่อความชัวร์บอกว่าถ้าเผื่อแอปuser id เนี่ยนะครับตัวแปรแอป user id เป็นค่าว่างเปล่าแสดงว่าอย่าลืมนะครับถ้าไม่มี user id ติดมาด้วยแสดงว่าเขาไม่ได้ล็อกอินเพราะนั้นเราจะทำการกระโดดกลับไปที่หน้าบังคับให้เขาไปล็อกอินแต่ถ้าเผื่อมัน user id ล็อกอินมาสำเร็จนะจะมี user id มาไม่เท่ากับว่างเปล่าเราก็จะนะครับสามารถเข้าใช้ได้ตัวนี้เดี๋ยวผมต้องไปแก้โค้ดนิดนึงนะครับเราจะเอาApp ID เนี่ย User ID ที่ได้มาเนี่ยมาแสดงให้ดูด้วยนะครับเราจะได้เห็นว่า User ID เหมือนกับที่ตัวนั่นนะครับตัวที่ได้จาก Firebase นะครับนะครับคราวนี้เราก็จะมาทำการโปรแกรมปุ่ม Button Login นะครับเดี๋ยวผมขอปิดตัวนี้ก่อนนะฮะ Collapse คลิกขวาแล้วก็ Collapse Block เหลือเท่านี้เอาไปเก็บไว้อันนี้โปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเอาละเราก็จะสร้างนะครับbutton login นะครับเมื่อคลิกที่ button login นะครับเราจะทำการอย่างที่บอกที่จริงเราควรเช็คก่อนเลยว่าอีเมล text address เนี่ย text email กับ text password เนี่ยมันว่างเปล่าหรือเปล่าถ้าว่างเปล่าเราก็ควรที่จะนะไม่ต้องทำอะไรต่อไม่ควรที่จะเรียกนะครับ firebase มาใช้งานเพราะเขากรอกไม่ครบนะครับนี้ผมพื้นที่น้อยนะก็ให้เชิงไอเดียผมก็สมมุติว่าเขากรอก username แบบก็คือ email address กับ password มาแล้วนะครับก็ใช้ฟังก์ชัน sign in เนี่ยนะครับจะเลือกตัว sign in นะครับเมื่อกี้ sign up ไปแล้วนี่ sign in นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราก็ต้องเอา email address ส่งไปให้เขาเนะก็ text email นะครับ get text นะครับแล้ว password ก็ต้องเอา password ส่งไปให้เขาส่งให้ firebase นะครับก็ text password นะครับอย่าลืมนะครับถ้าหยิบผิดสามารถแก้ตรงนี้ได้นะครับถ้าเราหยิบไม่ตรงกันนะครับหรือตัวแปรแก้ได้นะครับ ตอนนี้เรามาเช็คเลยนะครับสมมติว่า
เมื่อส่งอีเมลและพาสเวิร์ดไปให้ก่อนนะเราเช็คก่อนเลยว่า error หรือเปล่านะครับผมขออนุญาตใส่ if นะครับตอนนี้ if else แล้วก็ else if นะครับผมเอาหยิบ f และ if ตัวนี้แล้วกันนะครับตามที่เราเห็นนะ if ตัวนี้ครับต่อไปก็ else if ตัวแรกจะเป็นถ้ามัน error เราจะทำการนั้นนะก็ถ้าไม่ error ต้องมาเช็คอีกต่อมาแล้วถ้ายังไม่ verify ล่ะอีเมลไม่ verify ทำไงนะครับสุดท้ายคือ else ตัวสุดท้ายคือ log in สำเร็จโอเคนะครับ else ตัวแรกถ้า error เกิดขึ้นเราจะแจ้ง alert ครับเราก็เลยเซต message ของ alert ซะหน่อยนะครับ message alert เซตไปนะครับเอา error เนี่ยแหละมาแจ้งนะครับแล้วเราก็ทำการแสดง alert ขึ้นนะครับก็กด alert show นะครับเรียบร้อยนะครับในกรณีที่1ถ้าเกิด error นะครับก็ alert ขึ้นมาก็กลับไปให้แค่นั้นนะอาจจะลบมาบางคนอาจที่จะชอบล้างตัวพาสเวิร์ดทิ้งก็แล้วแต่นะครับจริงๆอันนี้แล้วแต่ขึ้นการจัดการในกรณีที่2ไม่ได้ error ครับกรอก username กับ password ถูกต้องแต่เรายังไม่ได้ verify นะครับผมก็ต้องใช้ not นะถ้าไม่ verify ถ้าไม่อยู่ที่ logic ถ้ายังไม่ verify อีเมลยังไม่ verify ผมขออนุญาต copy ตัวนี้แล้วกันนะ duplicate มาข้อความตัวนี้จะต้องใส่คำว่าPlease ที่จริงจะเขียนไงให้มันนะครับอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะผมขอเขียนสั้นนะจริงๆอาจจะเขียนยาวก็ได้นะครับก็ please verify your email ขออีกทีนะ email first นะก็กรุณาไป verify your email ก่อนนะครับก็ทำการแสดงผมนะครับ alert หยิบตัวนี้มาได้นะครับก็ show alert ซะนะครับอันสุดท้ายนะครับในกรณีแสดงว่าไม่ error นะครับตัวนี้ไม่ error แล้วก็ได้ทำการ verify ไปแล้วนะครับก็แสดงว่า login สำเร็จนะครับเพราะนั้นผมจะเซตตัวแปรที่ตั้งไว้นะตัวแปรตัวนี้ user ID ของแอปพลิเคชันของเรานะครับก็จะเซตแอป ID นะครับให้มีค่าเป็น user ID ตัวนี้นะใส่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะล้าง user ID เนี่ยเซตให้เป็นค่าว่างในกรณีที่เกิด error ได้นะครับถ้าการพลาดก็อาจจะเซต user ID นี้แล้วก็ใส่ค่าว่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ายังไม่ verify user ID เซตค่าว่างเป็นการป้องกันเฉยๆนะครับตัวนี้ผมว่าถ้ามันล็อกอินสำเร็จเขาจะส่ง user ID มาให้ผมก็มาเก็บลงตัวแปรของผมตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะทำการพานะครับแอปพลิเคชันของเราไปสู่หน้าสกรีนโฮมซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ใช้ control นะครับจะมีคำว่า navigate to นะครับนะครับมันบอก navigate to login ก็คงไม่ใช่นะก็เปลี่ยนจาก login ให้เป็น screen home นะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะเป็นการใช้ login นะครับปุ่ม login สำเร็จต่อไปเราก็จะโปรแกรมหน้า home นะครับเดี๋ยวเราทำการโปรแกรมผมขออนุญาตไปดีไซน์นิดนึงนะครับเพิ่มเติมนิดนึงใส่ label สักหน่อยนะใส่ลาเบลมาข้างล่างนะครับลาเบลตัวนี้เดี๋ยวผมจะแสดง user ID แล้วกันนะครับผมขอโปรแกรมนิดนึงนะครับ user ID ที่เราได้มาจากไฟล์ base lbl user ID โอเคนะครับตัวนี้ผมขอเป็นตัวเล็กๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะใส่ว่าเป็น user ID โอเคนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ตัวนี้เอาละเราจะโปรแกรมหน้า screen home นะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อเขากระโดดมาหน้านี้ทุกครั้งที่เราเปิดสกรีนโฮมเราต้องมั่นใจนะครับว่าเราต้องแน่ใจว่าได้ผ่านการล็อกอินมาแล้วนะครับนี่ในการจะล็อกอินหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่ตัวแปร user ID นั่นแหละที่แอปพลิเคชันของเรานะผมเลยบอกว่าเมื่อนะครับสกรีนโฮมโอเคสกรีนโฮมอยู่นี่โอเคนะครับเมื่อเรา open ไม่ start นะเอา open นะครับทุกครั้งที่เปิด start ทำครั้งเดียว open ทำทุกครั้งที่มาหน้าเนี้ยผมบอกผมเช็คก่อนเลยว่าถ้านะครับถ้า user ID เท่ากับว่างเปล่าเอาเท่ากับมานะครับถ้า user ID ซึ่งมาจากแอป variable นะครับตัวนี้แอป user ID นะครับผมว่าถ้า user ID เท่ากับค่าว่างแสดงว่ายังไม่มี user ID เนี่ยแสดงไม่ได้ผ่านล็อกอิน
บังคับเลยนะครับเราอาจจะ alert ก็ได้นะครับนี่ผมไม่ได้ใส่ alert ไว้จริงๆแล้วผมกลับไปเลยเนี่ยกระโดดพักเขากลับไปหน้าสกรีนเลยนะครับสกรีนล็อกอินเลยนะครับถ้าคุณไม่ล็อกอินมานะครับไม่มี user id ปรากฏก็จะส่งไปที่โน่นนะครับแต่ถ้าล็อกอินได้ผมก็จะเซตนะครับลาเบลเมื่อกี้ผมใส่ไปนะอ้าวลาเบล1โทษทีลาเบล user id ตัวนี้นะครับเราจะเซต user ตัวนี้นะครับด้วยแอป user id ตัวนี้แหละเอามาใส่ตัวนี้นะครับผมเลือกตัวนี้ก็จะเอา user id มาใส่แสดงให้เห็นนะครับเอาล่ะถ้าเราตอนนี้ถ้าเราล็อกอินสำเร็จนะครับผมมาที่นี่นะถ้าล็อกอินสำเร็จถูกต้องนะครับก็จะมีการเก็บค่า user id ไว้ลงตัวแปรแอปของเรานะแล้วก็โดดไปหน้าโฮมพอไปหน้าโฮมนะครับเขาก็จะเช็คก่อนเลยก่อนเข้าหน้าโฮมคุณได้ผ่านการล็อกอินมาหรือไม่นะครับถ้าคุณได้ผ่านล็อกอินมา user id ต้องมีค่าอะไรสักอย่างนึงนะตัวนี้ก็ผมก็เป็นค่าว่างนะครับเพราะฉะนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเผื่อบอกเป็นค่าว่างพากลับไปหน้าล็อกอินคุณต้องล็อกอินใหม่แต่ถ้าเผื่อมีปุ๊บนะครับไม่เป็นค่าว่างแสดงว่ามี user id เราก็จะทำการเซตลาเบลของเรานะครับให้เป็น user id เพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น user id ที่ส่งมาจากตัวไฟล์เบสเราสามารถเช็คได้นะครับเอาละครับตอนนี้เราลองมานะครับโปรแกรมในส่วนของ button lock out นะครับเราก็จะดูว่าถ้าเผื่อเราคลิก lock out นะสิ่งที่ต้องทำอะไรบ้างนะครับเราจะเรียกใช้นะครับ button lock out นะเมื่อคลิกเขาก็จะเรียกใช้ sign in ตัวนี้นะครับไฟล์เบส sign in 1เลือกใช้ฟังก์ชัน sign out นะครับก็คือ lock out นั่นเองนะครับโดย lock out เนี่ยนะครับจะ call backมาเรียกทำงานที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่ง error มาในกรณีที่ log out ไม่สำเร็จหรือต่างๆนะส่วนใหญ่ log out ก็ไม่ค่อยมี error หรอกนะครับเพราะนั้นเราก็เช็คว่าถ้าไม่มี error เกิดขึ้นการ log out ถ้าไม่มี error เกิดขึ้นแสดงว่า log out สำเร็จเราทำอะไรครับสิ่งที่เราทำคือเราเคลียร์นะเราก็เคลียร์ user id ของที่เราเก็บไว้ให้เป็นค่าว่างเปล่าอย่าลืมนะครับเพราะว่าถ้าแอป user id เนี่ยเป็นค่าว่างเปล่าเราไม่สามารถเข้าหน้านี้ได้เราก็เคลียร์เลยนะพอเคลียร์เสร็จเราก็โยนให้ไปเป็นนะครับให้เขากระโดดกลับไปยังหน้าสกรีนล็อกอินนะครับตัวนู้นนะแต่นี้ในกรณีที่สมมุติว่าถ้าเกิดเผื่อเกิด error นะครับเกิด error เนี่ยเราจะมาเซต alert นะเราก็เอาข้อความที่ error เนี่ยมาใส่ message ซะแล้วเราก็แสดง alert ออกไปนะครับนี่บางคนเขาเองเนี่ย ก็ชอบที่นั่นนะถ้าเผื่อล็อกอินสำเร็จบางครั้งก็ทำ alert ก็ได้นะครับเราใส่ message ว่าอะไรล็อกอินไอ้ล็อกเอาท์สักทีไหมล็อกอินล็อกเอาท์สำเร็จนะครับล็อกเอาท์สำเร็จแล้วก็โดดกลับไปหน้าล็อกอินนะครับประมาณนี้โอเคนะครับเรามาโปรแกรมล็อกปุ่มล็อกเอาท์ต่อเลยนะครับก็กลับไปที่ตัวนี่นะครับผมมาที่สกรีนโฮมนะครับปุ่มล็อกเอาท์นี่นะครับเราตั้งแล้วผมตั้ง btn ล็อกเอาท์นะก็ไปที่บล็อกนะครับสกรีนโอเคแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมขอขยายหน่อยกันBTN Lockout นะครับถ้ากดที่ปุ่ม Lockout ขึ้นมานะครับทำอะไรบ้างนะครับเราจะเรียกของไฟล์เบสนะครับ sign in 1ตัวนี้เรียกฟังก์ชัน sign out นะครับอย่างที่บอก sign out จะ return หรือว่าส่งโทษทีนะ argument มาก็คือ error เราก็เช็คนะถ้าไม่ error นะครับถ้าไม่ error นะครับ if not error not อยู่ที่ logic นะครับถ้าไม่ error แสดงว่า log out สำเร็จนะครับเราก็จะทำการเคลียร์ตัวแปรของแอปของเรานะครับเคลียร์แอป ID เนี่ยนะครับ user ID เนี่ยให้เป็นค่าว่างซะเพื่อที่จะว่านะถ้าเป็นค่าว่างอย่างที่บอกนะครับครั้งหลังถ้าเรากลับมาหน้าสักโฮมใหม่นะถ้าเผื่อแอป ID เนี่ยเป็นค่าว่างเห็นไหมครับมันก็จะโยนไปหน้า ล็อกอินเพราะนั้นจะเข้าใช้หน้านี้ไม่ได้นะครับเอาละตัวนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วก็โทษทีหลังจากนั้นเราก็จะกระโดดไปหน้าล็อกอินนะเราก็จะไปคอนโทรล navigate to หน้าล็อกอินนะถ้าล็อกอินสำเร็จให้ล็อกเอาท์โทษทีนะครับถ้าล็อกเอาท์สำเร็จต้องเคลียร์ user ID นะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าล็อกอินเหมือนเดิมนะครับอันนี้แต่ถ้าในกรณีที่แล้วถ้ามันเกิด error ล่ะนะครับผมก็ใช้ else นะลืมใส่ else โอเคถ้ามันเกิด error ขึ้นล่ะเราก็จะทำการ set message ของ alert ของเรานะครับให้เป็น
Error นี้นะครับไม่รู้ Error อะไรมาก็จะมาแสดงนะแล้วก็เรียก Alert Call Show Alert นะครับก็นั่นนะครับจริงๆถ้าบางคนอยากจะเปลี่ยน Title ก็ได้นะ Title ตัวนี้สำหรับ Logout Title กับก่อนหน้านี้ Login นะครับอย่างที่ผมบอกนะของผมด้วย Space ของผมนะเดี๋ยวมันเยอะเกินไปผมก็ Copy ลงตัวสไลด์ลำบากก็เลยทำให้พอเห็นไอเดียนะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นปุ่ม Logout แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบ Login Logout ดูนะครับก็ยังไม่ใส่นะครับถ้าแวะมาดูนิดนึงนะครับหน้านี้หน้าโทษทีตัวนี้ผมยังไม่โปรแกรม forget password เดี๋ยวเอาไว้ท้ายสุดนะครับเดี๋ยวเราลอง Login แล้วก็ Logout ดูนะครับนะครับเราจะมาทดสอบแอปพลิเคชันอีกครั้งนะครับเมื่อสักครู่ผมได้ไปทำการลบอีเมล address ผมทิ้งแล้วนะครับจากที่ Firebase นะครับก็ถ้าลองดูที่ Firebase ตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มี user อยู่นะครับขอเปิดให้ดูสดๆแล้วกันนะครับครับใน user นะครับตัวนี้ไม่มีเพราะผมลบทิ้งไปแล้วเราก็จะมาที่นะครับทำการสมัครใหม่นะครับตัวนี้ผมก็จะขอเป็นใช้อีเมล address ผมตัวนี้นะครับแล้วก็โสมา password ผมก็เป็น12345689นะครับแล้วก็ทำการกดนะครับ sign up ปึ๊บนะครับเขาก็บอกว่าอีเมลได้ถูกส่งไปที่อีเมล address ของคุณแล้วนะก็ขึ้นโชว์มาด้วยนะจริงๆแล้วตัวนี้ผมก็โอเคนะครับกดรับทราบครับผมก็จะไปที่อีเมล address ของผมนะครับเดี๋ยวผมเลือกตัวนี้นะครับนี่นะครับมีอีเมลมาแล้วนะครับบอกว่า verify your email ถ้าผมยังไม่ verify นะผมดูก่อนนะส่งเมลมาแล้วต้องคลิกลิงก์นี้ไปนะครับเพื่อ verify สมมุติผมยังไม่ verify ผมก็จะลองนะครับ log in ดูนะครับตอนนี้ผมก็ใส่ username password ผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ12345689นะครับในเครื่องผมเห็นนะครับที่ไลน์ไม่เห็นผมกดปุ่ม log in นะครับปึ๊บมันก็บอกว่า please verify your email first เพราะว่าเรายังไม่ได้ verify นะครับผมเข้าใจครับก็เลยกดโอเคนะครับรับทราบไปที่อีเมลของผมนะครับเพราะนั้นเราต้องทำอะไรครับเราก็ต้องคลิกที่ตรงนี้พอเราคลิกเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่า your email has been verified ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะคราวนี้ก็แสดงว่าเราสามารถใช้แอปเราได้เต็มที่แล้วล่ะถูกต้องแล้วนะครับผมใส่ใหม่นะครับนี่เนื่องจากว่าผมยังไม่ลบ password นะผมก็ใส่ email address ตัวนี้เรียบร้อยแล้วผมต้องกด log in ใหม่นะครับคราวนี้เห็นไหมครับก็จะเข้ามาหน้านี้ได้อันนี้คือ username ที่ผมนะครับได้มาจากที่ตัว Firebase ผมจะลองไปดูนะครับว่าตัวนี้จริงไหมนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวผม refresh ก่อนนะครับเป็น UJP9 อะไรสักอย่างนะลงท้ายด้วย HH1 นะครับก็ลองไปดูนะครับถูกต้องนะครับตรงกันนะครับนี่นะครับเทียบเคียงได้นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับเพราะนั้นผมจะกดปุ่ม Logout ตัวนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับก็เลยกดปุ่ม Logout Logout สำเร็จนะครับเห็นไหม Logout สำเร็จก็กลับมาหน้า Login โอเคนะครับเพราะนั้นนี่เป็นตัวอย่างการใช้งานถ้าเราอยากจะใช้ Login ไปหน้าอื่นกดไปหน้าอื่นด้วยก็ต้องทำแบบเดียวกันนะครับไปที่โค้ดตัวนี้นะครับอย่างเช่นถ้าผมมีสกรีนอื่นอีกอย่าลืมนะครับโค้ดเราก็สามารถที่จะใช้โค้ดตรงนี้นะตอนสกรีนนั้นๆนะครับสกรีนใหม่ๆที่มันเปิดขึ้นมาเราเช็คได้ว่าเขาล็อกอินหรือยังถ้าไม่ล็อกอินก็คือกระโดดไปที่หน้าบังคับไปหน้าสกรีนล็อกอินตลอดเลยนะครับก็ทำให้เราป้องกันหน้านั้นนั่นได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเหลือขั้นตอนท้ายคือถ้าลืมพาสเวิร์ดทำยังไงนะครับเราก็จะทำการโปรแกรมด้วยนะครับอันเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอหยุดตรงนี้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาเจอกันตรงที่reset password นะครับโอเคนะครับก็กลับมาที่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้า login นะครับซึ่งมีปุ่ม reset password ที่เรายังไม่โปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้น button reset password เนี่ยถ้าเราคลิกมา
เราจะเรียกใช้ฟังก์ชัน reset password ของ sign in 1เนี่ยนะครับของ Firebase นะครับสิ่งที่เราต้องส่งไปที่นะครับตัวแอปพลิเคชันตัว Firebase ของเราก็คืออีเมล address ที่ถูกต้องนะครับเราใส่แค่เพียงอีเมล address นะครับมันจะไม่สนใจ password เพราะว่าเราจำไม่ได้นะครับเราต้องกรอก password ให้ถูกต้องตรงกับที่เราสมัครไว้ที่ Firebase นะครับแล้วเราก็จะใช้นะครับเมื่อส่งไปแล้วปุ๊บเนี่ยทาง Firebase จะส่งกลับมาให้เราทำอะไรครับ error มาบอกว่าถ้าไม่มีอะไร error นะครับผมก็จะเซตข้อความของ alert ว่าอีเมลได้ถูกส่งไปที่อีเมล account ของคุณแล้วนะครับแต่ถ้าเผื่อในกรณีที่เกิด error ก็จะเอา error มาเซตที่ message นะครับหลังจากนั้นนะครับข้อความ alert จะแสดงขึ้นนะครับถ้าเผื่อเป็นไม่มี error นะครับคำว่า email address ก็จะถูกแสดงนะครับ email address ที่ส่งไปให้ account ของเรานะแต่ถ้าเผื่อเกิด error ก็จะเอา error ขึ้นมาแสดงนะครับโอเคครับนั้นกลับไปที่โปรแกรมทางเคเบิลเลยนะครับก็มาหน้านี้ก่อนเพื่อความชัวร์นะครับดีไซน์นะครับโอเคนี่นะครับหน้าสกรีนล็อกอินนะครับถ้าเราคลิกที่ปุ่ม forget password need to reset นะครับเราก็จะไปทำการเขียนโปรแกรมนะครับตอนนี้ล็อกอินก็ผมขอปิดล็อกอินแล้วนะครับ collapse เอาไปเก็บไว้ฝั่งทางนู้นนะครับรวมกับพรรคพวกครับตัวนี้ก็button reset password นะครับถ้าเราคลิก reset password นะครับเราก็เรียกใช้ฟังก์ชัน reset password ของ sign in 1นะครับ reset password นะครับก็ต้องใส่ email address ที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นเราจะเอา text email นะครับ text email ของเรานะครับส่งไปตัวนี้นะครับ text email.textนะครับเพราะนั้นต้องกรอกอีเมลให้ถูกนะครับโอเคผมลบนิดนึงตัวนี้ลบไปน้อยนะครับตัวนี้ถ้าเผื่อส่งอีเมล address ไปให้ที่ถ้ามันถูกต้องนะครับมันจะไม่ error ถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็คงเป็น error ขึ้นมานะครับเอาล่ะผมมาเช็คว่าถ้าไม่ error นะครับถ้าไม่ error นะครับ if not your logic if not errorนะครับผมลืม L อีกแล้วนะครับขอใส่ L ด้วยนะครับนะครับถ้าไม่ error จะเซตข้อความของ alert ว่า alert ผมไปอยู่ไหนแล้วโอเค alert นี่นะครับเซต message ของเขานะที่จริง title นะสามารถเปลี่ยน title ได้นะครับเขาบอกว่าผมบอกว่า an email has been sent to youremail account นะครับก็ได้ส่งอีเมลไปที่ account ของคุณแล้วนะครับถ้าเผื่อตรงนี้นะครับสมมุติว่าแล้วถ้ามัน error ล่ะนะครับ else ถ้ามัน error ก็เอา error มาขึ้นมาโชว์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำการ alert นะครับ show message โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วก็อันนี้โค้ดของเราทั้งหมดก็ครบแล้วเราจะทำการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมทดสอบเลยนะครับมาที่ตรงนี้สมมุติว่าผมจะรีเซ็ตพาสเวิร์ดนะครับโดยที่ผมไม่ใส่อีเมลไปเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมกด forget password มันก็บอกว่า send password reset password fail นะครับเห็นว่าไม่มีอีเมลไปนะครับโอเคไม่มีปัญหาผมแกล้งใส่อีเมลผิดดูหน่อยดีกว่านะครับอีเมลผมถูกดีๆผมใส่ผิดปึ๊บๆๆๆนะครับแล้วผมก็บอกว่า forget password มันก็มี error แจ้งอีกนะครับว่ามันไม่ถูกนะครับโอเคผมเข้าใจได้คราวนี้ก็ .ac.th.ac.th ถ้าเผื่ออีเมลถูกต้องนะครับตอนนี้ถ้าอีเมลถูกต้องผมกด reset password เกิดอะไรขึ้นเขาแจ้งมาว่า an email has been sent to you เห็นไหมครับอีเมลก็ขึ้นมาข้างบนด้วยเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราก็ต้องไป reset password ในกรณีที่ลืมนะครับเพราะนั้นผมกลับไปที่อีเมลของผมนะครับก็ตัวนี้นะเดี๋ยวขอมาที่ inbox นะครับมี reset password ยังไงมาที่นี่แล้วครับก็คลิกไปนะลองดูนะครับเราก็คลิกที่ลิงก์ตามนี้ไปนะครับ
นะครับเขาจะโชว์มาหน้านี้เขาบอกใช้อะไรดีนะผมก็แบบเดิมนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9สมมุตินะครับอันนี้ลืมก็ใส่พาสเวิร์ดใหม่ไปนะครับไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดเก่านะโทษทีเอาใหม่ก็ได้ใส่ตัวเลข1ไป8ครั้งกัน1 2 3 4 5 6 7 8นะครับอันนี้ให้ดูก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่1ไป8ตัวสมมุตินะครับก็เซฟก็แสดงว่าบอก you can now sign in เพราะว่าถูกต้องแล้วเอาล่ะจะลองมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ผมก็จะใช้นะครับพาสเวิร์ดใหม่ที่ผมเพิ่งกรอกไปก็คือ18ตัวนะครับผมก็ใส่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเราอาจมองไม่เห็นตรงที่นี่นะครับผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะกดล็อกอินดูนะครับสรุปก็ล็อกอินได้นะครับด้วยพาสเวิร์ดใหม่ที่เราเพิ่งรีเซ็ตนะครับก็จะใส่อะไรไปได้ตอนนี้ล็อกเอาท์นะครับกลับมาที่เดิมโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อใช้ Firebase Authentication สำหรับช่วยในการล็อกอินแอปพลิเคชันที่สร้างจากทางเคเบิลของเราก็จบสิ้นเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับนั้นก็เดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปก็คงใช้ Firebase ที่เป็นพวก Real-Time Database มาเกี่ยวข้องนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับหรือเลคเชอร์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ